ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีจะมาชวนลูกผู้หญิงด้วยกันไปบวชเรียนที่พุทธคยานะคะในวันที่31มีนาคมไปบวชกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์การบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้เรารักษาใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสชีวิตของเราจะดีขึ้นจะบวชนานเท่าไหร่แต่ใจของเราประเสริฐอยู่ในทุกๆนาทีของชีวิตนะคะเสถียรธรรมสถานจะพาคณะผู้ที่มีจิตใจอาถรรพ์อยู่โดยธรรมไปบวชที่พุทธคยาในวันที่31มีนาคมเดินทางอยู่ในสังเวชนียสถานทั้ง4แล้วก็จะไปต่อที่ถ้ำอัจฉันตาอโรราซึ่งเป็นอินเดียใต้เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าและเพื่อให้จิตใจของเราเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงท่านใดที่สนใจและสามารถที่จะเดินทางไปกับพวกเราได้นะคะต้องติดต่อด่วนตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้และการบวชในประเทศไทยคือวันที่13เมษายนก็มีเป็นปกตินะคะเป็นการบวชเรียนภาคฤดูร้อนแล้วตอนนี้ก็มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจสมัครกันมามากแล้วค่ะคุณแม่ได้มองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของการบวชเรียนที่รู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติจริงเห็นผลจริงถ้าใครอยากได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตที่การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant